ปรากฏการณ์โรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีช่วงที่มันพีคขึ้นมาเนาะตั้งแต่ทศวรรษ1990 2ตัวโชว์หลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในสังคมใดสังคมหนึ่งนะครับมันมีหลายสังคมสังคมไทยก็มีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่ามันมีคนที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องจัดวางเรื่องอาการป่วยของโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือสถานะของปัจเจกบุคคลในโครงสร้างทางสังคมหรือพัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตการจ้างงานการเข้าสู่ระบบทุนนิยมที่มันมีความเป็นทุนนิยมการเงินมากขึ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจหนี้ที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยผูกกับการเป็นหนี้มากขึ้นมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็รูปแบบการผลิตที่มันกระจายตัวไปตามที่ต่างๆไม่รวมกลุ่มกันเหมือนในสังคมแบบเดิมเนี่ยมันก็ทำให้ปัจเจกบุคคลเนี่ยถูกแยกออกจากกันมากขึ้นสองก็คือการพัฒนาของเทคโนโลยีแบบดิจิตอลที่ทำใหวิธีคิดเรื่องเวลาของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าจากเดิมที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมองเวลาที่มันมีความต่อเนื่องเนาะภายใต้ความคิดแบบโมเดิร์นต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเวลาก็ถูกแตกกระจายออกเป็นส่วนเซี่ยวมากขึ้นเรื่อยผ่านเทคโนโลยีแบบดิจิตอลหมายว่าทุกครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยตัวตนของเราก็จะไปปรากฏตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะรับรู้ตัวตนของเราได้ก็ต่อเมื่อเราปรากฏตัวอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งมันแตกกระจายมากเราไม่สามารถที่จะประกอบภาพรวมของตัวตนความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเราและความเข้าใจที่เรามีต่อโลกปัจจัยที่3ซึ่งผมคิดว่าเป็นปัจจัยในเชิงจิตวิทยานะครับก็คือประเด็นปัญหาว่าด้วยการมีความสุขเนาะซึ่งเป็นความสุขที่เราเข้าใจในทุกวันนี้ก็มักจะเป็นความสุขแบบปัจเจกบุคคลหมายความว่าอุดมการณ์ว่าด้วยความสุขเนี่ยเป็นอุดมการณ์สำคัญของระบบทุนนิยมในยุคของเราเราทุกคนถูกบังคับให้ต้องมีความสุขคนที่ไม่มีความสุขคือคนที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะมีชีวิตรอดหรือเป็นคนปกติเนี่ยเราก็จะต้องแสวงหาความสุขเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสื่อมีกูรูทางความคิดที่จะนำพาเราไปสู่ how to ว่าด้วยการมีความสุขเนี่ยมากมายทั้งหมดมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปัจเจกบุคคลที่ทำยังไงที่ปัจเจกบุคคลจะมีความสุขได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเมื่อเราพยายามจะกลับมาที่ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองท่ามกลางเงื่อนไขที่ความทุกข์ของเรามาจากเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเพราะฉะนั้นไอ้การที่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นกับ อุดมการณ์ว่าด้วยความสุขแบบปัจเจกมันมาพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งส่วนทางไปในตัวของมันเองซึ่งทำให้ยิ่งเรามีความทุกข์จากเงื่อนไขทางสังคมเรายิ่งกลับมาหาตัวเราเองหนีห่างออกจากการรวมกลุ่มทางสังคมหรือการตั้งคำถามหรือการเปลี่ยนแปลงสังคม